Notebook Today หากท่านมองหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้อง Notebook Today เท่านั้น Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วย Service My รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กมือ2สภาพดีพร้อมใช้งานมาอัปเดตกันทุกวันครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านโน้ตบุ๊ก Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2นะฮะตอนนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กแรงๆนะครับผมราคาถูกๆบอดี้หรูหรานะครับผมสภาพสวยจอ14นิ้ว Full HD 1920x1080จอคมมากดูภาพจากแม็กเมมกล้องนะครับผมได้ละเอียดเลยนะครับเครื่องเหมาะกับช่างภาพช่างกราฟิกนะครับผมตัดต่อสบายเลยกับเจ้าโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 310-14iKB นะฮะเจน7ล่าสุดเลย CPU นะครับผมตัวนี้เป็น Core i5 รหัส 7200U 2.50GHz นะครับผมมี USB 3 2ตัว USB 2 1ตัว DVD RW Writer นะครับการ์ดจอแยก2ตัว NVIDIA GF920MX 2GB นะครับผมแรงมากครับได้ไปนี่รับรองว่าเล่นเกมแรงๆได้เลยอย่างเช่น GTA V ยังได้เลยนะครับผมเกมอื่นสบายเลยและยังมีการ์ดจอออนบอร์ดเป็น HD กราฟิกนะครับผม620เล่นเกมหรือทำงานออฟฟิศนะครับผมได้เลยสภาพ 90% RAM 4GB DDR3 นะครับผมฮาร์ดดิสก์ 1TB มี DVD RW ไลท์ได้อ่านได้บลูทูธ Wi-Fi กล้อง SD card นะครับ USB 3 2ตัว USB 2 1ตัวมี HDMI VGA ต่อจอนอกได้2จอเลยนะครับเครื่องเดิมทำงานปกติพร้อมใช้เลยครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแถมประกันจากทางร้านอีก1เดือนมีสายชาร์จไดรเวอร์ให้ครบเลยนะครับผมกระเป๋าให้ครบเลยนะครับเล่นเกมแรงๆอย่างเช่น PS 2020 PUBG Lite หรืองานกราฟิกนะครับผม CS6 เรนเดอร์งานได้นะครับจากราคา 19,000 บาทนะครับผมทางร้าน Notebook Today ของเราปล่อยเพียง 1,500 บาทเท่านั้นเองนะครับผมใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมสเปคนี้ราคานี้บอดี้หรูหราเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอฝากเจ้าโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 310-14iKB ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะมีโน้ตบุ๊กอะไรสเปคอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้ให้คิดหากท่านมองหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้องโน้ตบุ๊ก Today เท่านั้นขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถ inbox หรือแอดไลน์มาที่ id at notebook today มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับ